ขาให้มีความทนนะมันจะต่างจากไม้ด่างครับไปถึงใบสวยมากใบนี่เกือบ40เซนแล้วนะเพื่อน200เพื่อนทุกก็เป็นหนึ่งในแก๊ง3กำมะหยี่ที่มีเวอร์ลูเมลานูแล้วก็คิดแก๊สแต่ผมเห็นราคานี่ๆๆ200ชาลอนนี่ครับชาลอนนี่เป็นกำมะหยี่ด้วยนะพี่ผมก็ไม่ไม่ครับตัวนี้ไม่กำมะหยี่ครับเป็นเขียวธรรมดาอันนี้ใบสวยมากเลยพี่สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราลังอยู่ในงานพันไม้งามสวนหลวงรอ9นะครับเมื่อกี้ผมจะเดินผ่านไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมเดินมาพอดีมันตัดทางมันตัดไงแล้วก็น่าจะเดินวนไปฝั่งนู้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเห็นต้นพวกหน้าวัวใบราคาร้านพี่เขาว่าไม่แรงนะจากที่คุยมาแต่ต้นมันไม่ใหญ่ไงทีนี้เดี๋ยวขอถามนิดนึงใครดูคลิปผม 4-5 คลิปที่ผ่านมาเสียงมันแตกไหมอ่ะแล้วเสียงมันออกเป็นสองข้างปกติหรือเปล่ายังไงฝากคอมเมนต์มาหน่อยว่าเสียงมันโอเคไหมแล้วภาพโอเคหรือเปล่านะแต่ผมนี่ผมมาดูร้านพี่เขาร้านอะไรไม่รู้แต่ผมเห็นราคานี่200แต่ต้นเขาไม่ใหญ่นะพี่ครับขออนุญาตถ่ายนิดนึงพี่ทานก่อนเลยก็ได้ขออนุญาตถ่ายกันนะครับอันนี้มันก็เป็นหน้าวัวใบใช่ไหมพี่เป็นฟิโลครับเป็นฟิโลอ๋อนี่เป็นฟิโลด้านแบนครับอ๋อเป็นพวกฟิโลแต่ว่าเป็นไม้ใบแต่ราคาร้านพี่เขาไม่แรงนะเพื่อนเพื่อน200อันนี้200ยกตะกร้าเลยอะครับกระถางครับโอเคเป็นกระถางแต่คือถ้ามันอยู่รวมกันนี่คือ200หมดเลยใช่ไหมในราคาเดียวกันโอเคเห็นเดินมาราคาร้านพี่มันไม่ค่อยแรงเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงฮะธรรมดามันขายเลยใช่ไหมอ๋อไม่แบบแรงมากนี่เป็นฟิโลนะเพื่อนเป็นตระกูลฟิโลแต่ชื่ออะไรบ้างนี่เราอาจจะไม่สันทัดใช่ไหมชื่ออะไรบ้างแต่ถามว่าที่เราไปเดินดูมาหลายๆร้านใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกโซนพาวมณีอ๋ออันนี้รถกระบะนี่เป็นพวกอันเล็กๆต้นเล็กนี่ถ้าใครแบบเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยก็โอเคนะคือเราได้ดูการเจริญเติบโตของต้นไม้อันนี้เท่าไหร่พี่เท่ากันใช่ไหมไว้ผมรบกวนเวลาทาพี่ทานก่อนเลยครับขอโทษทีเดี๋ยวให้ดูนี่ก็สวยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะเพื่อนๆแต่พี่เขาทานข้าวอยู่ไงเราไม่อยากวนเขาได้จะสวยอ่ะนี่ที่ผมซื้อมาผมใบนิดเดียวผมน่าจะ เขายังใบใหญ่แล้วอ่ะต้นผมนี่ใบนิดเดียวนี่ใบยาวๆใบยาวสดมากเลยเพื่อนเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับพี่ที่ดูแลร้านนี้แล้วกันพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อเจครับผมดูแลร้าน BKK แลแพนนะครับผม BKK แลแพนนะครับพี่เจนะครับครับผมพี่เจจะขออีกรอบนึงได้ครับตัวนี้ชื่ออะไรนะเป็นไม้เขียวตัวนึงครับเป็นตระกูลฟิโลเดนดอนครับชื่อเอสโมรัลเดนเซครับผมใบเขาจะแบบเป็นฟอร์มฟิโลแบบฟอร์มเลื้อยข้อสั้นครับเป็นฟอร์มเลื้อยข้อสั้นมันจะดูเหมือนเป็นทรงกอครับใบเขาจะใหญ่แต่ก็ใหญ่ได้กว่านี้อีกครับผมว่าเคยเห็นรูปน่าจะใหญ่กว่านี้ครับแต่เขาต้องแบบเกาะอยู่ตามเสาอยู่ตามต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือเราเอาไปปลูกไว้ใต้ต้นไม้แสดงว่าต้นไม้เขาอะก็คือชอบร่มลำไรใช่ไหมครับใช่ครับโดยธรรมชาติของเขาครับพวกฟิโลเขาจะเป็นแบบอย่างนั้นครับอ๋อวัสดุปลูกนี่ปลูกยากไหมพี่ไม้พวกเนี้ย
ไม่ครับก็เป็นเปลือกมะพร้าวสับครับผสมเพลไลท์แต่ไม่ผสมก็ได้ครับเป็นเปลือกมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าไม้เขียวอ่ะเขามีความทนนะมันจะต่างจากไม้ด่างครับคือใบสวยมากใบนี่เกือบ40เซนแล้วนะเพื่อนๆ40เซนต่างพันผมก็ไม่แพงนะไม่แพงเลยได้ฟอร์มเนี่ยใช่ช่วงนี้ราคาลงมาเป็นปกติแล้วครับวันนี้วันสุดท้ายด้วยเนาะเดี๋ยวต้องบอกในคลิปด้วยนะเพื่อนๆคลิปพี่เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตก่อนว่าได้ครับผมอาจจะเอาไปลงให้ในช่องไม่ทันแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าใครติดตามเดี๋ยวผมฝากหน้าเพจแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเพราะว่าพี่เขาเนี่ยจะขายส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะครับใช่ครับครับผมขอบคุณมากครับพี่นี่นอกจากตัวเด็ดๆแล้วยังต้นนี้เท่าไหร่นะพี่ตัวนี้เป็นตัวสเปลนดิตธรรมดาสเปลนดิต300เองครับว้า300ครับผมโอ้โหผมซื้อมา400ต้นนึงแต่2 เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงราคาแบบก็กลับมาสู่ปกติคนสะสมไม้ก็เขาก็ชอบครับผมบอกว่าตัวนี้ผมชอบกระดูกเขามันสะท้อนแสงสวยมากเลยนะตัวนี้ก็เป็นลูกผสมครับเขาได้ความเป็นแบบหัวใจเป็นกระดูกหลังแดงมาจากเวอรูครับครับแล้วได้ความแข็งแรงมาจากเมลาโนเป็นตัวผสมเวอร์ลูเมลาโน300อ่ะเพื่อนๆหู300ได้ไซส์เนี่ยผมอยากตีมือตัวเองยังเลยเป็นธรรมดาครับธรรมดาเนาะแต่คิดว่าอยู่ประมาณนี้มันโอเคละประมาณนี้แหละครับราคาก็เป็นเหมือนแบบคนที่ชอบสะสมไม้อะไรเงี้ยบางทีเขาไม่มีแบบแรงไปถึงไม้ด่างไม้อะไรก็นี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนชอบไม้ใบครับผมไม้เขียวใบกำมะหยี่อะไรเงี้ยผมว่าไม้เขียวอ่ะแต่งบ้านดีกว่าไม้ด่างเพราะว่ามันอยู่ได้หลายที่ไม้ด่างเขาจะแบบเอาใจยากนิดนึงเอาใจยากนิดนึงเดี๋ยวใบช้ำใบอะไรความสวยของไม้มันจะอยู่ไม่ค่อยทนใช่ครับถ้าเป็นไม้เขียวนี่เหมาะสำหรับการแต่งบ้านมากกว่าจะมีเมลาโนตัวนี้มันมีต้นไหนที่ใกล้เคียงอะไรกันอีกไหมพี่เมลาโนก็มีทั่วไปแล้วไปเก็บกรรมพี่อยากแนะนำหรือว่าโปรโมทร้านพี่ไหนที่อาจจะมีจำนวนเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อคิดว่าต้นไม้ก็มีที่แบบสะสมไม้เขียวก็จะเป็นตัวนี้ก็น่าเล่นครับเฮ้ยต้นเนี้ยสวยมากเป็นชาลอนนี่ครับเป็นฟิโลเหมือนกันครับชื่ออะไรนะพี่ชาลอนนี่ครับชาลอนนี่เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนใบเรียวยาวผิวครับครับโตได้กว่านี้ประมาณนี้ยาวได้ประมาณนี้ช่วงหน้าฝนแต่ก็นี่ถือว่าเป็นต้นตัดยอดมาก็เลยไม่ได้ยาวก็เหมือนอย่างว่าพี่โลถ้ามีอะไรให้เกาะเขาก็จะใหญ่เขาก็จะไปเรื่อยยิ่งเราง่ายว่ายิ่งเกาะนี่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยใช่ครับคืออย่างตัวนี้อย่างชาลอนนี่เนี่ยคือไอ้นี่ไหมพี่เขาโตไวไหมหรือว่าตัวนี้จะเป็นโตค่อนข้างจะช้าอยู่ครับช้าอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับช้ามากครับก็ออกมาเรื่อยเพราะมันเป็นไม้เขียวใช่ไหมใช่ครับก็ไม้เขียวก็จะเลี้ยงง่ายแต่ว่าตัวนี้เขาจะแบบเหมือนกับว่าช่วงฤดูฝนนะเขาจะพุ่งนิดนึงครับแบบยาวขึ้นมาได้ครับครับใบอ่อนสวยมากเลยนะเนี่ยครับสีก็แบบเป็นกำมะหยี่ด้วยนะพี่ไม่ครับตัวนี้ไม่กำมะหยี่ครับเป็นเขียวธรรมดาพี่ใบสวยมากเลยพี่กระดูกเท่าไหร่เนี่ยกระถางเนี่ย1,500เองครับ 1,500 ครับโอ้เพื่อนๆผมว่าถ้าจำไม่ผิดนี่เมื่อก่อนผมราคามันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะต้นเนี้ย3-4,000มันไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าคิงหรือควีนอะไรนะอ๋อไม่ใช่ตอนนั้นจะเป็นแอนโทเรียมหน้าวัวครับแต่ตัวนี้เป็นยังอยู่ในตระกูลฟิโลฟิโลคือถ้าเปรียบเทียบตามหลักจริงๆอ่ะกับแอนโทเรียมกับตระกูลฟิโลน่ะฟิโลคือราคามันจะเบากว่าหน่อยไหมเบาๆกว่าครับนอกแต่เอกลักษณ์ใบเนี่ยคือไม่แพ้ก็แล้วแต่ตัวเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลแอนโทเรียมเขาจะมีความแบบใบหนากว่าอะไรเงี้ยครับจะดูแบบเข้มกว่าแต่ตัวนี้จะเป็นใบแบบผิวๆบางๆอะไรครับแต่ก็แข็งแรงนะครับครับมันก็ดูปลูกก็คล้ายๆกับไอ้ตัวในตระกูลฟิโลนี่สเต็ปเดียวกันหมดเลยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นฟิโลเขียวส่วนมากเขาแค่เปลือกมะพร้าวสับเล็กก็พอครับครับแต่ถ้าอยากบางตัวที่มันชอบน้ำก็แค่ผสมแบบขุยลงไป50-50ขุยมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสับเล็กอะไรแค่นี้พอครับง่ายๆถ้าใครสมมุติมีมะพร้าวสับอย่างเดียวคุณใช้มะพร้าวสับปลูกได้ได้ครับใช้ปุ๋ยเม็ดที่เป็นออสโมโคสอะไรอย่างเงี้ยผสมแค่นั้นจบเลยครับแต่ถ้าใครมีเพอร์ไลท์หมิ่นภูเขาไฟจะผสมไปสักหน่อยก็ได้ก็ได้ครับถ้าคนอยากครับถนอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่สารอาหารเข้าไปใส่สารอาหารใส่ใบกัมพูผสมนิดนึงก็แล้วแต่สูตรของร้านเราทั้งนั้นแต่จริงๆก็ประมาณนี้ก็พอได้เขาก็โตได้แล้วเอาไงว่าเขาไม่ได้เรื่องมากใช่ครับเป็นไม้เขียวเขาพอได้ครับครับคือจะสวยมากเลยนะพี่เหลือจะเป็นเน้นพวกสภาพอากาศในที่นั้นมากกว่าครับขอให้เป็นร่มลำไรครับใช่ไหม
ถูกแดดอะไรครึ่งวันอะไรอย่างงี้ได้มั้ยพี่พวกเนี้ยไม่ค่อยครับไม่ค่อยพยายามแบบโดนแค่แสงเยอะๆเอาดีกว่าอย่าให้โดนแดดโดยตรงเลยเพราะว่าเขาจะไหม้ครับอ๋อเพราะว่าต้นกําเนิดเขาอาจจะเป็นแบบไม้ป่าร้อนชื้นอะไรอย่างงี้คืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เนาะใช่ครับแต่ถ้าแบบต้นใหญ่ๆไปจริงๆอาจจะทนได้ครับเป็นแดดเช้าอย่างเงี้ยแบบใหญ่ไปแบบเป็นฟอร์มแบบยักษ์เลยครับก็พอได้ครับหุ้ย 1,500 โอ้โหเพื่อนๆนอกจากราคามีแบบนี้มีราคาเบาๆกว่านี้ไหมพี่อันนี้ไซส์เล็กลงมาหน่อยนึงอันนี้เท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณราคาเท่ากันราคาเท่ากันแต่ว่าตอนนี้ก็ลดได้ครับ 1,300 อะไรเงี้ย 1,300 มาคุยกันตอนแรกก็มีเล็กกว่านี้อยู่ราคาแบบ 800 พันนึงก็มีแต่ว่าขายไปหมดแล้วครับเพราะว่าผมมาวันสุดท้ายแล้วเนาะครับโอ้ไม่ค่อยมีอะไรแนะนำแล้วครับเพราะว่าก็เก็บกลับไปบางส่วนครับเก็บแล้วเริ่มเก็บแล้วเหรอพี่ใช่ครับอ๋ออันนี้เรามีกิ๊กกัดใช่ไหมใช่ครับอย่างกิ๊กกัดทุกวันนี้ก็ราคาถูกครับเท่าไหร่ละกิ๊กกัด200ครับแถมหลักให้เลยขึ้นหลักให้เรียบร้อยจริงครับเปล่าโหสุดยอด200ขายไปครับพี่ครับ200เพื่อนทุกวันนี้ก็ถูกลงครับกิ๊กแก๊สพี่ถูกลงเยอะเลยนะก็เป็นหนึ่งในแก๊งผมเรียกแก๊ง3กมยี่ที่มีเบอร์ลูเมลาโนแล้วก็คิดแก๊สแต่ก่อนเบอร์ลูนี่ตัวไหนอ่ะเบอร์ลูตัวหัวใจครับอ๋อตัวหัวใจยาวๆเมลาโนก็จะเป็นตัวเรียบๆยาวๆมีหูครับแก๊งกมยี่ที่พี่เขาบอกคือใบเขาจะเป็นแบบกมยี่นะเพื่อนตัวแรกๆที่มาแรกๆก็มี3ตัวก่อนที่เขาจะไปผสมอะไรหลังใบเขาเวลาโดนแสงนะไม่รู้ในกล้องมันเห็นเงาได้ครับแบบเรื่องแสงนะพี่นะเออเหมือนกากเพชรเลยโดนแสงประกายแสงแบบยิ้มยับยิ้มยับยิ้มยับข้างหน้าก็มีอยู่นะแต่มันโดนอันนี้เฉยโดนคุมย้ายใหญ่ครับครับอันเนี้ยผมจะบอกว่าผมเคยเห็นใบยาวเป็นฟุตด้วย30เซนได้สบายได้สบายเลยครับแล้วใบเขาก็จะแบบม้วนแล้วก็จะแบบลงมาสไตล์นี้เนาะใช่ครับคือเป็นต้นไม้ที่ปลูกไม่กินเนื้อที่ใช่เนี่ยความกว้างกระถางอยู่เท่านี้เขาก็จะลู่ลงแล้วก็ตรงได้เลยแค่นี้เขาจะลู่ลงแบบทิ้งแบบเรียวยาวแบบไม่ได้ชี้ออกไปใช่ไม่ได้ผมไม่แน่ก่อนเก่าผมจะเดินมาได้ครับ200 ถ้าคนสายกำมะหยี่ก็นี่เลยครับต้องเก็บให้ครบ3ตัวหลักนะครับโอ้ถ้างบถึงนะบอกผมบอกเลยนะเพื่อนนั้นต้นนี้โดนผมแน่เลยเนี่ยครับเนี่ยผมบอกเลย FC อาม่าหรือว่าพี่ๆที่โทรหาผมต้นเนี้ยจัดเลยครับเชื่อผมสวยมากก็ตามที่เขาจะมีโชคเก้าชั้นด้วยนะครับเรามีแล้วกระถางเท่าไหร่เลยมีขายเท่าไหร่กระถางเท่าไหร่มันมีราคาไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เลยครับครับคล้ายๆกันนี่ 1,500 ก็จะแล้วแต่ลายครับตัวนี้ก็อันนี้ 3,500 3,500 ลายแปลกๆหน่อยแบบตัวนี้ก็ 5,000 น่ะลายเขาจะแบบสเปียร์สเปียร์ออกแนวหินอ่อนหน่อยอันนี้ 3,000 เลี้ยงตั้งฟอร์มมันนะเพื่อนๆครับพี่คุยกับลูกค้าได้เลยลูกค้าเข้าคุยกับลูกค้าได้เลยครับเป็นไรครับอันนี้ก็ขาดๆหน่อยขาดๆไปตั้งใหม่ครับแต่ลายออกมาลายดีแล้วนะจริงๆพวกขาวๆเขียวๆมันจะราคาดรอปครับราคาดรอปถ้ามีอมชมพูมานี่พุ่งเลยครับสีเข้มๆหน่อยใช่ไหมครับราคาวิ่งเลยใช่ครับพี่คุยกับลูกค้าขอได้เสร็จได้เดี๋ยวเพื่อนขายได้นะครับถามได้นะครับตัวนี้ก็สวยนะเพื่อนตัวนี้ความพิเศษของเขาคือเวลาที่เขาโดนแสงหลังแดงเขาจะพุ่งออกข้างหน้าเลยพี่ดูอย่างนี้มันเป็นเหมือนกำมะหยี่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่พอเวลาโดนแสงเนี่ยครับสมมุตินะอันนี้ใบนี้ขึ้นแล้วใบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยใบนี้ครับความแดงเขาจะพุ่งหน้าพุ่งแบบทะลุขึ้นมาเลยครับเท่าไหร่กระถางนี้เท่าไหร่กล้องมาพี่600ครับเซลล์วันสุดท้ายเนี่ยโดนแสงเขาจะมีความแบบต้องเห็นอยู่นิดๆเพื่อนๆลองสังเกตตอนนี้ตัวผมมันก็ชอบมาแบบเริ่มมาแนวนี้ละแนวกำมะหยี่พี่เริ่มมองผมว่ามันสวยดีอ่ะใช่มันเวลาเอาไปแต่งบ้านนะไม้เขียวเข้ากว่าครับอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะโซอะไรโซดิรอยครับโซดิรอย 1,500 นะครับพันเดียวครับพันเดียวใช่นี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอาคันเดียวพอครับอันนี้ค่อนข้างจะโตช้านิดนึงแต่ใบเขาจะเงาสวยเงาคล้ายๆนี่เหมือนกันเนาะอัลมอนีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคล้ายๆครับแต่ว่าไอ้สีนี่มันจะชัดกว่าเนาะใช่ครับตัวสีแบบซิลเวอร์เขาเนี่ยซิลเวอร์เขาจะแบบหนาแล้วก็ดูเขาเป็นระเบียบครับ
หนี่เลยเพื่อนพี่ถามนิดนึงไอ้นี่มันอะไรอ่ะตัวนี้เป็นฟิโลเขียวชื่อดิสคันซิโลบัมครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะประมาณก็ไม่เก่งจะถามผมนี่พูดออกเสียงไม่ได้เลยครับเท่าไหร่เนี่ยเนี่ย250ครับ250ครับใบมันก็จะเป็นทรงอย่างนี้ใช่ครับตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับก็จะออกเป็นทรงเรื่อยๆแต่ว่าไม่เรื่อยๆยาวมากก็เป็นพุ่มๆหน่อยครับจะสวยครับเพื่อน200นี่อันนี้ไอ้ปลาหมึกเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเป็นปลาหมึกเทศใบมันจะโค้งๆนี่ครับใบมันจะยิ่งแก่มันจะวิ่งโค้งๆก้านตรงกลางมันจะงอๆนะเพื่อนใช่ครับมันคล้ายๆปลาหมึกครับแต่ตัวนี้จะเป็นโทมาฟิโลฟิลัมอะไรไม่รู้ผมลืมอีกแล้วตอนแรกเขาว่าเป็นฟิโลเดี๋ยวก็เหมือนจะย้ายตระกูลเดี๋ยวนี้พอเหมือนเขาได้ข้อมูลแล้วใหม่นะบางตัวเขาก็ย้ายต้นไม้เพราะว่ามันจะออกไปทางหน้าวัวก็ไม่เชิงครับจะเป็นฟิโลก็ไม่เชิงเขาก็ไปไม่ค่อยมีไม้แล้ววิ่งแต่ไม่มีแต่ราคาร้านพี่อะราคาดีไม้แบบคนที่ไม่ต้องแบบเล่นมากแบบไม่ต้องแบบพวกสายไม้ใบมากครับไม่ต้องแบบสายทั่วไปก็สามารถเอาไปตกแต่งบ้านใครทำแบบคอนโดอะไรอย่างเงี้ยได้ครับอันเดียวกันไหมคนละตัวหรือพี่อ๋อตัวนี้จะเป็นมาโยอิครับมาโยอิอ๋อผมจะเคยได้ยินชื่อเขาเป็นฟิโลแฉกไปประมาณนี้ครับต้นเขาใหญ่มากไหมก็ใหญ่อยู่ครับแต่ตอนนี้จะเลื้อยเก่งนิดนึงครับอ๋อเป็นไม้เลื้อยครับว่าเป็นข้ออย่างเงี้ยเป็นเพื่อนใช่ครับโตไวครับตัวเนี้ยเท่าไหร่อยู่กระถางเท่าไหร่80 บาทเองเพื่อนโตไวเลื้อยเก่งนี่ตัดขยายได้แต่ว่าใบเขาสวยครับใบเขาแจกเป็นแบบเรียวๆเป็นระเบียบคล้ายๆกับซันนาดูเหมือนกันนะครับเออซันนาดูผมมีอยู่พี่ซันนาดูมันจะเป็นกอมากกว่ามันจะเป็นตั้งแบบกอมันเป็นระเบียบนะซันนาดูใช่ครับแล้วก็เป็นพุ่มคล้ายๆสามเหลี่ยมเป็นพุ่มอ่ะใช่อันนั้นอะไรอ่ะเพราะนั้นเป็นกูให้ข้อมูลผิดมันชื่อฟอร่ามินิเฟล่าครับน่าจะเป็นตระกูลลาฟินโดครับฟอร่ามินิเซล่าเฟล่าครับเป็นไม้เลื้อยใช่เป็นไม้เลื้อยครับแต่ไม่รู้นะผมอาจจะผิดก็ได้พวกตระกูลเพราะไม่แน่ใจเพราะว่าคุ้นๆว่าเป็นลาฟิโดเอฟซีถ้าใครรู้จักตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเวลาตอนเด็กๆ เขาก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละพอโตขึ้นก็กลายนิดนึงกลายนิดนึงเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอยิ่งโตแกนเขานะครับเขาจะมีรูครับครับรูตรงปกติมันเขาจะแฉกรูนี้ใช่ไหมคือแต่ตัวนี้มันธรรมชาติใช่ไหมใช่ตอนแรกผมเห็นที่แรกผมนึกว่าหลอนเจ้ามันจะสลับกลับไปก็คือไปเป็นรูตรงกลางกลางแกนใบแล้วก็มีคู่กันสองข้างยิ่งโตก็มีรูใช่ยิ่งโตรูก็ยิ่งเยอะครับยิ่งโตรูยิ่งเยอะแต่ปกติแบบเหมือนเรานึกถึงมอนสเตล่าใช่ไหมครับเขาจะแฉกด้านนอกรูแบบด้านนอกรูตรงกลางนี่แหละแต่ว่าแฉกออกข้างนอกแต่ตัวเนี้ยจะเป็นรูแค่ตรงกลางอย่างเดียวเลยครับคู่กันแสดงว่ามันเป็นไม้แต่งล่างวะทำนองเดียวกับพวกก็ประมาณแต่ก็ไม่เชิงแปลงมากครับแค่มีรูเฉยๆอ๋อแค่มีรูเฉยๆครับนี่ๆมีใบอ่อนถ้าอายุเขาเยอะแล้วนี่เพื่อนๆรูเขาจะเริ่มแบบเป็นแบบนี้มันใบใหม่เนี่ยครับใบนี้เนี่ยใบใหม่เขาใช่เฮ้ยโอเคเท่าไหร่ตอนนี้300ครับ300โอ้โหจะบอกว่าใครที่มันเริ่มสะสมตอนนี้นะครับที่ผ่านมานี่ร้องไห้เลยโคตรคุ้มใครที่ซื้อสมัยก่อนร้องไห้ไม่ขนาดนั้นพี่ เขายุ่งหมันต้นเขาใหญ่สวยแล้วโอเคขอบคุณพี่เทมาอุ้ยเลยครับผมอะไรไหนอะไรเขาถามตัวนี้เป็นชื่อใบบุญครับอ๋อใบบุญครับตระกูลไม่ชัวร์อาจจะเป็นซิสน่าจะซิงโกเนียมพวกไหลพวกอะไรครับเนี้ยเขาจะมีความแบบลายเขาจะแบบเดี๋ยวเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเส้นๆเหมือนไม้อะไรเงี้ยนะดูใช่ครับโอ้ดูดิเหมือนมันพุ่งๆออกมามีเสน่ห์อันนี้มันโทรมลงไปครับเท่าไหร่ใบบุญเท่าไหร่อันนี้500ครับ500เพื่อนใบสวยสลับมีอันนี้ก็ช้างขาวใช่ไหมใช่ครับกิโลนี่ก็ถามเท่าไหร่ครับอันนี้พันเดียวครับขาวเลยต้นนี้ขาวครับขาวแล้วมันใบใหม่มันเลยรูเหลืองๆครับนี่คือหินอ่อนเลยครับลายนี่เท่าไหร่พันเดียวครับลายโหด 1,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆที่ดูต้นเหลืองผมอะง่ายๆต้นเหลืองผมอะมีขาวเลยมันจะออกแบบใบใหม่แต่ใบใหม่ของผมคล้ายงี้นะแต่ว่าตอนแก่ของผมมันเขียวแต่ถ้าอันนี้มันจะขาวเลยเนาะจะเป็นแบบสไตล์หินอ่อนอันนี้ชัดเจนแล้วโอเค
ฟันธงถูกแล้วต้นผมนายเขาผมมันเหลืองโอเคโอ้ยขอบคุณพี่เจมากมากพี่ครับผม 1,000 บาทต้นนี้สวยๆนะครับใครสนใจและอยากติดตามผลงานของร้านจะติดต่อได้ทางไหนบ้างพี่สามารถติดตามได้ที่เพจ BKK Lair Plants ครับผมBKK สามารถเข้าไปดูต้นไม้หรืออะไรที่โพสไปแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้โพสเนาะFacebook ก็ชื่อนี้เลยใช่ครับเป็นเพจ Facebook ชื่อ BKK แลแพนฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็เบอร์โทรให้ได้มั้ยก็หรือมันอยู่ในเพจอยู่แล้วในเพจครับอยู่ในเพจอยู่ในเพจเลยนะครับโอเคก็แล้วแต่พี่เออสะดวกบอกก็บอกได้ก็เดี๋ยวขึ้นให้แต่ถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองไปติดตามที่เพจนะฮะนะเด่นๆมาร้านพี่เขาไม่แรงบอกเลยเป็นไม้แต่งบ้านทั่วไปราคาย่อมเยาครับผมผมว่าไม่ใช่ทั่วไปแล้วนะผมว่าเป็นไม้มีเอกลักษณ์แบบอย่างนี้เลยบอกอย่างนี้เลยพี่เจครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับโอเคเพื่อนๆ นะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูว่าร้านอื่นมีอะไรยังไงบ้างนะครับแต่จะบอกว่าร้านพี่เจโอ้ยราคาแต่ละต้นนะฮะคือเราเอาไปแต่งหลังห้องคอนโดอพาร์ทเมนต์อะไรก็ได้สบายๆเลยสวยๆราคาไม่แรงนี่200ใช่ไหมผมจำถูกไหม200คิดกันไม่เปลืองพื้นที่หลังคอนโดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับในส่วนของเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้เนาะแล้วยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านส่วนผมไก่บ้านส่วนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับI'm not the one who's always right.